สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟรายการคลับ F10แล้วก็ท่านสมาชิกกอล์ฟชาวไทยท่านนะครับช่วงของ On The Green วันนี้นะครับท่านนักกอล์ฟอยู่กับอาจารย์เชนครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชนครับอาจารย์เชนโอเชนนะครับสหรัฐมานิตยกุลครับผมแชมป์ลิโพตีไก่3สมัยครับแต่วันนี้อาจารย์เชนจะมาคุยเรื่องของ On The Green ทีนี้ On The Green เป็นเรื่องของการลดสกอร์ใช่ไหมครับพี่ผมอยากจะพูดเรื่องของแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจผมว่าเป็นสิ่งที่ท่านนักกอล์ฟควรจะมีมากๆครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยผู้กำเนิด Facebook เนี่ยเขามีบิลเกตเป็นแรงบันดาลใจใช่อย่างรอรี่แมคแอนรอยเนี่ยมีไทเกอร์วูดเป็นแรงบันดาลใจถูกต้องถ้าเรามีต้นแบบเนี่ยในการทำอะไรเนี่ยเราก็จะเอาแบบแผนเข้ามาเพื่อเดินไปสู่จุดนั้นได้เหมือนกันมีความสำคัญนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฝากเชนคุยกับท่านนักกอล์ฟรายการคลับ F10เกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่เชนจะช่วยท่านกอล์ฟหาครับผมฝากด้วยนะขอบคุณครับเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาระดับโลกทุกคนเกิดขึ้นได้จากความคิดที่ถูกเรียกว่าแรงบันดาลใจไอสไตล์เคยพูดไว้ว่าจินตนาการนั้นสำคัญนี่กว่าความรู้แต่นักกีฬาชื่อดังระดับโลกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแรงบันดาลใจสำคัญนี่กว่าจินตนาการต่อให้คุณมีทั้งพรสวรรค์และความขยันก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณขาดแรงบันดาลใจแน่นอนนะครับว่านักกีฬาทุกคนมีแรงบันดาลใจเพื่อให้ตนเองไปสู่จุดต่างๆที่ตั้งเป้าหมายไว้แรงบันดาลใจจึงทำหน้าที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่คอยขับเคลื่อนให้ตนเองเดินทางไปสู่จุดหมายแต่ถ้ามองลึกลงไปในชิ้นส่วนและความหมายของคำนี้เราจะพบว่าแรงบันดาลใจมีรูปแบบและวิธีการคิดที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ผมจะมาขอเล่าถึงแรงบันดาลใจของนักกอล์ฟคนแรกผมขอพูดถึงนักกอล์ฟหนุ่มอย่างรอรี่แมคแอนรอยแรงบันดาลใจในการเล่นกอล์ฟของรอรี่แมคแอนรอยเกิดจากการมีบุคคลต้นแบบนั่นก็คือไทเกอร์วูดเมื่อยุคสมัยหนึ่งไทเกอร์เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหนุ่มมากมายอยากที่จะเป็นเหมือนเขาเด็กบางคนบ้างก็ใส่เสื้อแดงในวันสุดท้ายของการแข่งขันบ้างก็พยายามตีกอล์ฟให้ดุดันเหมือนกับไทเกอร์แต่สำหรับรอรี่แมคแอนรอยไทเกอร์วูดไม่ใช่ต้นแบบในการสร้างบุคลิกในการแสดงออกแต่ไทเกอร์วูดเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จรอรี่ศึกษาตั้งแต่เด็กว่าไทเกอร์ใช้เวลาฝึกซ้อมวันละกี่ชั่วโมงไทเกอร์เข้าฟิตเนสสัปดาห์ละกี่ครั้งวิธีคิดในขณะการแข่งขันของไทเกอร์นั้นเป็นยังไงและความยากลำบากของไทเกอร์ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จสิ่งต่างๆเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้รอรี่ออกไปเล่นกอล์ฟและฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อความฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องยิ่งใหญ่เหมือนกับไทเกอร์วูดแน่นอนครับว่าการมีแรงบันดาลใจที่เป็นบุคคลหลายคนอาจคิดว่าแค่การใส่เสื้อผ้ามีความฝันว่าจะทำได้เหมือนคนคนนั้นนี่คือการมีแรงบันดาลใจแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าแรงบันดาลใจคือการแสดงออกจากพลังที่อยู่ภายในไม่ใช่แค่การแสดงออกให้คนอื่นรู้ว่าเราชอบและอยากเป็นแบบคนคนนั้นเพียงอย่างเดียวการมีแรงบันดาลใจที่เป็นบุคคลยังมีอีกมากมายนะครับที่จะพาตนเองไปสู่ความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นริกกี้ฟาวเดอร์ให้การคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ของบับบ้าวัตสันเป็นแรงบันดาลใจในการคว้าแชมป์แรกของตนเองหลังจากการคิดแบบนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ริกกี้ก็คว้าแชมป์แรกใน PGA ทัวร์โดยที่มีความสำเร็จของบับบ้าวัตสันอยู่เบื้องหลังชัยชนะของเขาหรือแม้กระทั่งราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสชื่อดังก็เคยหยิบชัยชนะใน US Open ของรอรี่แมคแอนรอยมาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเล่นเทนนิสได้ดีอีกครั้งนี่คือแรงบันดาลใจในแบบแรกที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือการที่มีบุคคลเป็นต้นแบบในความสำเร็จแรงบันดาลใจในแบบต่อมาที่ผมอยากหยิบมาเล่าก็คือเรียวอิชิกาวะ
ในสมัยวัยเด็กนะครับสิ่งที่เรียวอิชิคาวะยกให้เป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่บุคคลที่เก่งกาจหรือบุคคลที่สุดยอดของโลกแต่แรงบันดาลใจของเด็กหนุ่มคนนี้คือประเทศบ้านเกิดของเขาหรือประเทศญี่ปุ่นสำหรับผมนะครับนี่คือสุดยอดของกุศโลบายชั้นเยี่ยมที่ทำให้คนคนหนึ่งไปสู่ความสำเร็จเรียวมีเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เด็กว่าเขาจะต้องนำธงชาติญี่ปุ่นไปโบกสะบัดในวงการกอล์ฟให้ชาวโลกเป็นที่รู้จักประโยคนึงที่เรียวอิชิคาวะฝึกและอยากพูดตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเป็นคำพูดติดปากของเขาไปแล้วนั่นก็คือสวัสดีอเมริกาผมเรียวอิชิคาวะมาจากประเทศญี่ปุ่นแรงบันดาลใจของเรียวอิชิคาวะนี้เป็นยิ่งกว่าความสำเร็จของตนเองแต่เขาแบกรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติไปพร้อมกับความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่นเมื่อปี2011เรียวอิชิคาวะอุทิศเงินทั้งหมดจากการแข่งขันให้ผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นในครั้งนั้นเรียวยังให้สัมภาษณ์อีกว่าแรงบันดาลใจอีกประการหนึ่งของเขาก็คือเมื่อเขาได้ตั้งใจแข่งขันในสนามก็ทำให้เขารู้สึกว่าตนเองกำลังต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับสหายชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนที่บ้านเกิดของตนเองถึงแม้ว่าตัวเขาจะอยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกยิ่งสามารถเล่นได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยเพื่อนร่วมชาติได้มากเท่านั้นสำหรับเรียวอิชิคาวะแรงบันดาลใจของเขาสูบฉีดอยู่ในร่างกายของเขาตลอดเวลาและเลือดนั้นเองได้หล่อเลี้ยงให้เขาก้าวสู่ความสำเร็จในปัจจุบันแรงบันดาลใจที่ผมกล่าวมาอาจจัดอยู่ในรูปแบบของการนำตนเองไปสู่ความสำเร็จนะครับแต่แท้จริงยังมีแรงบันดาลใจอีกมากมายที่น่าค้นหาอยู่ที่เราจะค้นพบตนเองว่าเราทวินหาอะไรจากสิ่งที่เรากำลังทำโอ้โหเชนนั่นคือแรงบันดาลใจที่เชนหมายถึงนักกอล์ฟทุกคนทุกท่านก็ควรที่จะมีแรงบันดาลใจมันทำให้โดยเฉพาะเด็กๆน้องๆเยาวชนใช่ครับทะลุทะลวงก็เลยอุปสรรคดีครับนะครับถ้านักกอล์ฟก็คงได้สาระจากโปรเชนได้ไม่มากก็น้อยส่วนท่านล่ะครับแรงบันดาลใจของท่านคือใครแล้วท่านจะได้พบกับในช่วงของออนเดอะกรีนได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองหมุนแต่พอดีก็ลองไปหมุนกันดูนะครับคือหมุนเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะที่ผมบอกนะครับการหมุนที่ถูกต้องก็สำคัญนะใช่ค่ะถ้าหมุนผิดเนี่ยจากวงที่จะสามารถตีได้ให้ได้ระยะเนี่ยเพี้ยนเลยใช่ไหมคะเสียระยะเลยครับแล้วก็สำหรับแรงบันดาลใจเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าเรารีมแอนด์ลอยมีแรงบันดาลใจเป็นไทเกอร์วูดส์เพิ่งรู้เหมือนกันครับก็อาจจะเรียกได้ว่าไทเกอร์วูดส์เนี่ยนะครับเป็นนักกอล์ฟคนแรกๆเลยที่สร้างปรากฏการณ์ในวงการกอล์ฟเนี่ยนะแล้วก็รอลลี่เนี่ยก็คงเห็นเหมือนกับไทเกอร์วูดส์เป็นไอดอลค่ะนะครับแล้วสำหรับโปรโนบล่ะคะแรงบันดาลใจของโปรโนบคืออะไรคะก็ของผมเองก็เหมือนของรอลลี่นะไทเกอร์วูดส์นั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผมเป็นเยาวชนเนี่ยไทเกอร์วูดส์ก็เริ่มเข้ามาพลิกปรากฏการณ์วงการกอล์ฟแล้วแหละค่ะนะคะก็ยังไงก็ลองหาดูนะว่าเอ๊ะแรงบันดาลใจของตัวเองคืออะไรอาจจะทำให้การตีกอล์ฟหรือการทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้เป็นการเล่นกอล์ฟก็ได้ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะในช่วงหน้าในช่วงเพลย์ออฟค่ะ